ได้พามาทำอะไรครับผู้เสียหายก็วันนี้พาผู้เสียหายมาดำเนินการแจ้งความนะครับเพจที่ดำเนินการหลอกลวงนะครับด้วยการที่บอกว่าจะนำหนังประจานลัทธิมารเนี่ยมาฉายให้กับทางแฟนเพจดูนะครับแต่ปรากฏว่ามันติดลิขสิทธิ์ไม่สามารถดำเนินการฉายได้นะครับแล้วทีนี้เงินเนี่ยก็โอนไปแล้วคือตัวเองรู้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าหนังเนี่ยมันไม่สามารถเอามาฉายได้แน่นอนนะครับทีเนี้ยในการดำเนินการเนี่ยก็มาดำเนินการแจ้งความเรื่องช่อโกงนะครับแล้วก็ให้ทางปท.เนี่ยทำหนังสือไปถึงกระทรวงดีนะครับเพื่อดำเนินการปิดเพจเดี๋ยวรายละเอียดต้องสอบถามทางผู้เสียหายเป็นเทปบันทึกคอนเสิร์ตหนังจริงที่ประเทศจีนซึ่งเขาจัด2วันวันที่1กับวันที่2แต่เขาจะรวมกันให้ดูในโรงภาพยนตร์ร่วมกันนะคะ1วันซึ่งเขานัดเป็นวันที่15ธันวาคมแต่ว่าอันนี้คือทาง VTV เขาประกาศออกมาก่อนว่าอันนี้ถ้าดำเนินการต่อมันจะผิดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นอันนี้ห้ามดำเนินการต่อก็แล้วหลังจากนั้นก็คือเพจก็เลยประกาศยกเลิกกิจกรรมแล้วก็บอกว่าจะคืนเงินภายในสิ้นเดือนที่แล้วแต่ว่าตอนนี้คือผ่านมาแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการคืนเงินเพิ่มเติมก็ทางผู้เสียหายก็คือพยายามจะติดต่อกับทั้งสองคนทางแอดมินทั้งสองคนแต่ว่าตอนหลังคือเขาบล็อกทั้งหมดแล้วก็ช่องทางการติดต่อคือเขาบอกว่าเขาจะตอบกลับทางอีเมลผู้เสียหายเรารวมแล้วได้ประมาณกี่คนจริงๆมีประมาณเขาแจ้งทางข้างหน้าว่า294 คนแต่เขาแจ้งบนหน้าเพจว่าเขาจะคืนประมาณคืนมีลำดับนะคะที่ไม่เกิน175 คนใช่คือแจ้งไม่ตรงด้วยค่าความเสียหายรวมแล้วประมาณเท่าไหร่ก็40,000 กว่าบาท40,000 กว่าบาทใช่แต่อันนี้คือแค่เคสเดียวแต่ว่าหลังจากนี้คือเขามีเก็บเงินไปอีกซึ่งมีเป็นกิจกรรมที่จัดพบปะแฟนคลับที่เป็นปีใหม่อะค่ะเหมือนกินเลี้ยงด้วยกันอันนั้นเก็บเงินไปแล้วด้วยก็มีบางส่วนที่ต้องการคืนเงินอันนั้นอาจจะคนละ250 บาทก็มี60 คนมีแนวโน้มที่จะเปิดเพจไปหลอกลวงคนอื่นต่อเรื่อยๆยังมีการกระทำต่อใช่ครับเราก็เลยมาแจ้งความให้ดำเนินคดีแล้วก็ขอให้ดำเนินการปิดเพจด้วยครับผมมีโชว์เลยรูปหน้ามันเป็นภาษาจีนนั่นแหละพบตำรวจแล้วเป็นไงบ้างครับคุณทนายก็ตอนนี้ดำเนินการทำเอกสารเดี๋ยวจะไปยื่นที่กระทรวงดีอีนะครับเพื่อขอให้ดำเนินการปิดเพจแล้วก็บล็อกเพจไม่ให้ไปหลอกลวงคนอื่นต่อนะครับเดี๋ยวกำลังจะไปยื่นกันครับผมห้องนี้ห้องนี้จ้ะThank you.
คุณทนายมาที่ศูนย์บริการประชาชนของกระทรวงดีอีแล้วได้ผลเป็นประการใดครับก็เดี๋ยวเป็นเอกสารที่ประสานงานมาจากทางปตท.นะครับในการดำเนินการประสานงานระงับเหตุนะครับเนื่องจากเหตุนี้เป็นเหตุที่ดำเนินการหลอกลวงนะครับแต่เดี๋ยวเขาก็จะมีขั้นตอนในการดำเนินการของทางภายในนะครับอาจจะตั้งคณะกรรมการแล้วก็ให้ทางอธิบดีหรือรัฐมนตรีเซ็นแล้วก็ยื่นต่อศาลอีกทีนึงนะครับส่วนว่าจะปิดได้หรือปิดไม่ได้อันนี้ก็ต้องรอตามผลอีกทีนึงนะครับคุณทิพย์ครับวันนี้มาพร้อมกับผู้เสียหายหลายคนมาแจ้งความปอทอเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะเรื่องเกี่ยวกับเพจ2เพจที่ใช้ชื่อศิลปินมาตั้งแล้วก็ตั้งตัวขึ้นมาเป็นแฟนคลับอะค่ะแต่ว่าก็มีความแอบอ้างแล้วก็ตอนนี้คือเป็นเรื่องของผิดลิขสิทธิ์แล้วก็ยังไม่คืนเงินครับอาจจะเป็นตัวเทปบันทึกของการแสดงสดของคอนเสิร์ตของประมาจารย์ที่หนานจิงประเทศจีนนะคะครับทีนี้เขาจัด2วันแต่ว่าคือทางเพจวันที่เท่าไหร่เขาจัดเขาจัดวันที่1วันที่2พฤศจิกายน12พฤศจิกายนใช่แล้วก็คือทางเพจเนี้ยเขากล่าวว่าเขาอ่ะได้ทำการขออนุญาตคลิปทั้ง2วันเนี่ยมาแล้วแล้วเขาก็คือจะทำปิดลงภาพยนตร์เพื่อนำคลิปอันเนี้ยเอามาฉายซึ่งในความเป็นจริงแล้วลงภาพยนตร์อะไรที่เขาไปติดต่อลงภาพยนตร์ที่เซนจูรี่ตรงอนุสาวรีย์ค่ะอ๋อเซนจูรี่สองสตรีค่ะใช่ทีเนี้ยคือก็ทางสมาชิกเนี่ยเพจเนี่ยก็ถามว่าอันนี้ขออนุญาตมาจริงแล้วหรือเปล่าหรืออะไรขึ้นทางแอดมินทั้งสองก็ยังยืนยันว่าอันนี้ขออนุญาตมาแล้วดูได้ไม่ผิดลิขสิทธิ์ไม่มีอะไรอย่างนั้นแต่ว่าพอวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือทาง VTV อ่ะค่ะที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในไทยคือเขาก็แจ้งว่าอันนี้ทราบเรื่องแล้วซึ่งเขาไม่ได้อนุญาตเขาประกาศผ่านอะไรเขาประกาศทาง Facebook กับ Facebook Twitter ด้วยอ๋อฮะทีเนี้ยทางเพจเนี่ยก็เลยจะต้องทำการยกเลิกก็ประกาศแจ้งยกเลิกแล้วก็บอกว่าจะคืนเงินคืนเงินทีเนี้ยก็เปิดฟอร์มให้กรอกในวันที่20จะคืนเงินถ้าใครที่กรอกฟอร์มไม่เรียบร้อยก็จะคืนไม่ได้แต่จะสัญญาว่าจะคืนภายในสิ้นเดือนนี่แหละเสร็จเรียบร้อยพอผ่านมาสิ้นเดือนต้นเดือนมาก็ยังคืนไม่ครบอะค่ะทั้งหมดก็คือยอดเนี่ยตกคนละ150ก็จริงแต่ว่ายอดทั้งหมดเนี่ยประมาณ300กว่าคน300กว่าคนใช่แล้วก็คือเขาว่าทางเพจเนี้ยเขาได้จัดกิจกรรมเรื่อยๆซึ่งเขามีกิจกรรมปีใหม่อีกแล้วพอคนที่ได้จ่ายเงินชำระไปแล้วด้วยของปีใหม่ทีเนี้ยก็ไม่อยากไปละเพราะว่าเป็นเพจที่ทำผิดลิขสิทธิ์ไม่อยากสนับสนุนก็เรียกขอเงินคืนเหมือนกันก็เปิดฟอร์มแล้วก็ยังไม่คืนเงินเหมือนกันแต่ทีเนี้ยตอนนี้ล่าสุดคือพอเรามีเป็นลงออกทางสื่อไปด้วยอะค่ะทีนี้ทางเจ้าตัว2คนเริ่มอยู่ไม่ไหวแล้วก็คนไหนที่ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วอะค่ะก็ไปไล่คืนเงินเขาเป็นคนๆตอนนี้เป็นแบบไปเคลียร์ไปลายๆไปใช่ถ้าผู้เสียหายหลายๆมีการแจ้งขออายัดบัญชีไปอะค่ะแล้วบัญชีเขาถูกอายัดนะเขาถึงจะเหมือนกับว่าโอนให้กับโอนคืนให้เจ้าผู้เสียหายคนนั้นแต่ทีนี้เรายังมีปลดล็อกใช่แต่ทีนี้ยังมีคนอื่นที่เป็นในเชิงอันนี้คือเพจอันนี้หน้าที่เป็นโปรเจกต์ข้างหน้าเนี่ยคือเห็นชัดเจนแต่จะมีที่เขาไปคุยข้างในข้างหลังอีกที่เป็นในลักษณะแบบว่าคงแบบหลอกเรื่องหลักตรงนี้หลังจากเรื่องนี้เปิดเผยมาก็จะมีคนอื่นที่เคยถูกหลอกใช่ไหมใช่ที่เสียหายจากเรื่องอื่นที่เขาเคยจัดมานี่ใช่ก็ติดต่อประสานเราเข้ามาว่าเขาเคยทำจะมีที่รู้จักกันแล้วอยู่ด้วยใช่ไหมอย่างเคสนี้เปิดให้ดูอันนี้คือมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปนั่งข้างหน้าเลยบัตรเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วยออกให้โอนเงินมาครับนี่ก็ไม่รู้ก็โอนไปแล้วก็จะมีในกรณีที่ว่าหยิบยืมเงินของคนใกล้ชิดด้วยอะค่ะที่อันนี้ที่โอนไปหมื่นกว่าบาทก็บอกว่ามีบัตรแล้วก็จะมีน้องอีกที่จะมาขอยืมเงินบอกว่าไม่ได้เอาบัตรที่โอนจำนวนมากๆนี่คือรับของเพื่อนๆมาช่วยจองยังไงเป็นหมื่นหลักหมื่นเนี่ยปกติแล้วราคาถ้าอันเนี้ยถ้าเขาบอกว่าเขาหาบัตรได้อ่ะค่ะถ้าเป็นพวกบัตรล็อกบัตรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรู้จักข้างในอ่ะราคามันจะแล้วแต่มันจะราคาประมาณหลักหมื่นแล้วแต่การตกลงกันครับแล้วตอนเนี้ยก็คือยังมีโปรเจกต์เนี้ยที่ยังเปิดอยู่ก็คือโปรเจกต์การแบบปรับปรุงสถานศึกษาอะไรอย่างเงี้ยที่ยังหลอกลวงให้แบบโอนเงินเข้าไปอยู่รับเงินประดับสนนไปเหมือนกับบริจาครับบริจาคมันเชื่อมกับของโปรเจกต์แรกเพราะว่าอันนี้เขาใช้ยอดเงินจากโดเนทเขาที่แล้วบริจาคเขาที่แล้วซึ่งเขาชี้แจงยอดไม่ชัดเจนแล้วเขาก็เอามาแอบอ้างต่อว่าเขามีเงินอยู่เท่านี้นะแล้วเดี๋ยวจะให้ติดต่อกับทางโรงเรียน
เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะให้บริจาค กับทางโรงเรียนโดยตรงรแต่พอถึงเวลามาก็คือโอนเข้าบัญชีของเขาเองไม่ได้โดยตรงกับทางโรงเรียนอันนี้ก็ชื่อบัญชีเขาเนี่ยเราอยากจะฝากเตือนคนอื่นๆไหมที่อาจจะตกไปเป็นเหยื่อเขาเงี้ยถ้าตกไปเป็นเหยื่อเขาจริงๆแล้วคือเรื่องพวกนี้ค่ะมันต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวซึ่งไอการโดนหลอกเนี่ยหลายๆคนก็คงต้องมีโดนหลอกมาด้วยแหละมันบางครั้งตอนที่เราฟังหรืออะไรมามันยังคิดไม่ได้หรอกแต่ตอนที่มันโดนหลอกไปแล้วอ่ะมันถึงจะเริ่มคิดได้ขึ้นมาไปรู้ตัวใช่มันเป็นทุกคนซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ว่าคนที่เป็นคนที่มีลักษณะแล้วทำแบบนี้มากกว่าที่ควรจะหยุดแล้วเลิกทำซะค่ะเพราะว่าอันนี้คือถามว่าแฟนคลับเนี่ยถามว่าในเนี้ยในเพจของเขาเนี่ยที่มี follower ประมาณ200,000กว่าคนเนี่ยหนูเปิดให้ดูของเขาอะรวมกันอะรวมกัน2คนของเขาอะ2เพจอะ follower มันเกือบ 200,000 เพราะฉะนั้นเวลาฟีดที่มันเห็นเยอะมากซึ่งในนี้มันมีเยาวชนมีอะไรด้วยแล้วการที่เขาโพสข้อความมาแอบอ้างว่ารู้จักกับกองซีรีส์ดาราจีนหรืออะไรเหมือนขายฝันให้เด็กอย่างเงี้ยซึ่งพอผลสุดท้ายแล้วเด็กก็หลงเชื่อ มันก็จะมีเรื่องพวกนี้ตามมาเหมือนเอาเงินไปให้เขาใช้ฟรีๆค่ะมี2เพจนึงจะเป็นของเซียวจ้านเซียวจ้านตอนนี้เขาจะเป็นเมื่อก่อนเขาเป็นนักร้องแต่ตอนนี้เขามาดังในเรื่องของปรมาจารย์ลัทธิมานเล่นเป็นเว่ยอู่เซียนนะคะที่เรียกว่าเว่ยอิงส่วนอีกคนนึงคือหวังยี่ป๋อเล่นเรื่องเดียวกันแต่หวังยี่ป๋อนี่คือจริงๆเคยมาไทยแล้วด้วยแล้วเคยอยู่วงยูนิคมาก่อนค่ะ2คนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นระดับแถวหน้าของจีนตอนนี้ละปีนี้ถ้าเป็นเซียวจ้านเนี่ยมาแรงมากคือถ้าไปที่ไหนก็ห้างแตกทั้ง2คนไปที่ไหนก็ห้างแตกอันนี้คือต้องเคยเห็นมาก่อนที่มีลงทางเพจนึงที่บอกว่าห้ามไปที่สนามบินตอนคราวที่แล้วที่เขามาที่ไทยอะค่ะครับอ๋อใช่ขอบคุณมากครับ